เรามาทานข้าวเหนียวนึ่งใส่มะพร้าวขูดกันนะคะด้วยความที่ปาริดาเป็นคนโคราชนะคะข้าวเหนียวก็จะถูกทำให้เป็นของหวานตลอดเพราะว่าเราจะกินข้าวเจ้าเป็นหลักเนาะเราจะชอบมันมากมะพร้าวเราก็มีเยอะเราจะใส่มาประมาณมะพร้าวทึนทึกอะไรอย่างนั้นอะเนาะเพื่อนๆคนไหนชอบบอกด้วยบางทีแล้วก็นึ่งใส่กับถั่วดำเนาะเอาถั่วดำไปเอาไปคั่วให้หายเหม็นเขียวแล้วไปแช่น้ำแล้วก็เอามานึ่งใส่กับข้าวเหนียวแล้วก็จะเป็นขนมสำหรับรับแขกด้วยเวลาเราเรียกว่าอะไรนะลงไร่ลงนาเวลาดำนาเกี่ยวข้าวเวลาจ้างคนมาอย่างเงี้ยเราก็จะทำข้าวเหนียวนึ่งคลุกมะพร้าวแบบนี้แหละไปเป็นอาหารว่างมากินกันเลยลาลิดาเนี่ยถ้ากินอะไรทำอะไรก็จะติดพันแล้วก็จะทำเหมือนเดิมอะต่อเนื่องหลายวันหอมมันอร่อยเราใส่น้ำตาลนิดหนึ่งแล้วใส่เกลือออร่อยอร่อยอร่อยขอบคุณมากนะคะที่มาเยี่ยมชม Thanks so much. Bye bye.